ภาคแสงทองประกาศข่าวดีคลอดลูกคนที่2แฟนหมอลำยินดีเพียบค่ะกับล่าสุดนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วค่ะสำหรับหมอลำหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะทางด้านของสาวหมอลำเสียงไพเราะแพ้วแสงทองหมอลำยอดกตัญญูกับสามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือหนุ่มบิ๊กบ่าวอุดรพาเพลินที่มีเจ้าตัวน้อยๆอย่างน้องนาริตะมาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยแล้วล่ะค่ะกับล่าสุดถึงแม้ทั้งคู่จะมีงานมากมายแต่ยังคงเติมหวานให้กันเสมอนะคะและที่สำคัญในตอนนี้คลอดลูกคนที่สองออกมาแล้วชื่อว่าน้องโตเกียวนั่นเองค่ะน้ำหนักนั้นแรกเกิดอยู่ที่ 2.860 กรัมนะคะคือ2กิโลกรัมกว่ากันเลยแม่หน้าตากำลังน่ารักน่าเอ็นดูเลยนะคะงานนี้แม่แพรกับพ่อบิ๊กนั้นตื่นเต้นมากๆรวมถึงน้องนาริตะด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไรกับโมเมนต์นี้มาติดตามรับชมกันค่ะ